3ชีวิตเด็กไทยและโค้ชติดถ้ำหลวงสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการพิเศษนะครับเกาะติดสถานการณ์การช่วย13ชีวิตที่ติดอยู่ภายในถ้ำนะครับวันนี้อยู่กับเรา2คนผมพงศธรรตระกูลครับและกนกนวลจรัสคุณโฮงค่ะเพราะฉะนั้นผู้ชมสามารถติดตามรับชมนะครับรายการพิเศษของเราทางนิว18ได้ทุกช่วงข่าวเลยนะครับหลังจากข่าวเที่ยงของเราก็จะมีประจำทุกต้นชั่วโมงนะครับติดตามกันรวมถึงช่วงเย็น 18:20 นเป็นต้นไปก็จะมีการสรุปภาพรวมของภารกิจของปฏิบัติการทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะครับในวันนี้ที่เจ้าหน้าที่เข้าไปทำการค้นหาทั้ง13ชีวิตที่ติดอยู่ภายในถ้ำหลวงจังหวัดเชียงรายนะครับท่านผู้ชมเองยังสามารถที่จะส่งข้อความมาร่วมพูดคุยกับรายการของเราได้นะครับเหมือนเดิมทาง4155888หมายเลข SMS นะครับรวมถึงทักทายไปยังท่านผู้ชมที่ติดตามชมผ่านทาง Facebook Live ที่ Fanpage New TV 18ด้วยนะครับสามารถพูดคุยได้เหมือนเช่นเดิมหรือมีข้อมูลอะไรอัปเดตเพิ่มเติมซึ่งเป็นข้อมูลข้อเท็จจริงก็สามารถส่งมาช่วยแชร์มาแสดงความเห็นกันได้นะครับเพราะฉะนั้นภารกิจในการเกาะติดช่วยชีวิตทั้ง13ชีวิตวันนี้เริ่มต้นกันที่ทางหน่วยซิลนะครับมีความคืบหน้าเพิ่มเติมณตอนนี้หน่วยซีลบอกว่าดำน้ำไปถึงโถงที่3แล้วนะครับมีการปฏิบัติการเดินหน้าอย่างต่อเนื่องหลังจากช่วงที่ผ่านมามีสัญญาณที่ดีก็คือ1ฝนไม่ตกลงมาเพิ่มและ2เรื่องของการระบายน้ำเป็นไปได้อย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้ก็ถือว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่อำนวยความสะดวกให้กับหน่วยซีลและเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่อยู่ภายในถ้ำหลวงแห่งนี้ได้ปฏิบัติหน้าที่กันถึงแม้ว่าณตอนนี้เนี่ยระดับน้ำอาจจะยังลดลงไม่มากแต่หน่วยซีลบอกแล้วนะครับว่าณตอนนี้ทำอะไรได้ต้องทำไปก่อนไม่รอแล้วนะครับโดยผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือทั้ง13ชีวิตที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงนะครับบอกว่าตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนยังคงร่วมกันปฏิบัติหน้าที่กันอย่างเต็มกำลังความสามารถโดยเฉพาะหน่วยซีลนะครับซึ่งสามารถดำน้ำจากจุดแรกเข้าสู่โถง3ได้แล้วก่อนนำเชือกเข้าไปโยงจากโถง3ไปยัง3แยกแต่ทำได้เพียงระยะทางประมาณ200เมตรนะครับระดับน้ำกลับเพิ่มสูงขึ้นอีกหลังจากนั้นครับหน่วยซีลได้ผลัดเปลี่ยนกำลังเข้าไปในถ้ำพร้อมกับนำถังออกซิเจนจำนวน40ถังเข้าไปด้วยเพื่อเตรียมความพร้อมค้นหาผู้สูญหายทั้ง13รายโดยจากเพจ Facebookราชสีจิตอาสามีการโพสต์คลิปว่าหน่วยซีลกำลังปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ระบุข้อความนะครับว่าระดมพลหน่วยซีลทุกนายเข้าไปในถ้ำหน่วยซีลเดินหน้าเข้าถ้ำหาน้องต่อน้ำลดระดับไปประมาณ1เมตรและกำลังลดลงอย่างต่อเนื่องฝนปริมาณลดลงซึ่งนับว่าเป็นสัญญาณที่ดีพร้อมกับระบุเพิ่มเติมนะครับว่าทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้เข้าไปติดตั้งระบบสื่อสารและเครื่องทวนสัญญาณที่บริเวณปากถ้ำหลวงเพื่อเป็นการเพิ่มกำลังส่งเครื่องมือสื่อสารภายในถ้ำให้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนการระบายน้ำออกจากถ้ำหลวงอย่างต่อเนื่องส่งผลให้พื้นที่ท้ายน้ำเริ่มมีปริมาณน้ำท่วมขังโดยผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อว่าวารีเมเยอร์นะครับได้โพสต์ภาพปริมาณน้ำจำนวนมากที่ล้นเข้าท่วมนาข้าวพร้อมกับระบุข้อความว่ามีความตื่นเต้นนิดๆที่น้ำใกล้จะท่วมบ้านเช้านี้น้ำมาเร็วขึ้นคิดว่าเครื่องสูบน้ำที่เดินทางมาถึงคงเริ่มทำงานแล้วขอให้น้ำลดขอให้เจอน้องเร็วๆนี้ขอให้ทีมปลอดภัยเพราะฉะนั้นจากโพสต์นี้นะครับแสดงให้เห็นถึงความร่วมไม้ร่วมมือนะครับเห็นถึงความเสียสละของผู้คนในพื้นที่ที่ยอมให้น้ำท่วมพื้นที่ของตัวเองแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปช่วยทั้ง13ชีวิตได้นะครับแล้วก็จากสภาพอากาศที่บริเวณถ้ำหลวงตอนนี้ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีก็คือท้องฟ้าเปิดไม่มีฝนตกนะครับส่งผลดีต่อเจ้าหน้าที่ซึ่งกำลังเร่งสูบน้ำออกจากถ้ำเพราะนี่คือแผนหลักเลยแผนหลักคือสูบน้ำออกจากถ้ำพร่องน้ำออกให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ภายในถ้ำด้วยเนื่องจากเมื่อคืนที่ผ่านมาระบบไฟฟ้ามีปัญหาขัดข้องนะครับจึงต้องมีการหยุดพักเพื่อซ่อมระบบไฟฟ้าก่อนที่จะเดินเครื่องในช่วงเช้าที่ผ่านมาตามปกตินอกจากนี้ครับยังมีการเจาะบ่อน้ำบาดาลเพิ่มเติมอีกหนึ่งจุดนะครับที่บริเวณหน้าถ้ำหลวงเพื่อเป็นการระบายน้ำใต้ดินตลอดทั้งคืนขณะที่ทีมค้นหาโพรงเพื่อเข้าถ้ำหลวงของพลตำรวจเอกวีระชัยทรงเมตตารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับวันนี้ท่านวีระชัยเนี่ยนะครับก็ได้ไปนอนพัก
ค้างแรมตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับที่บริเวณดอยผาหมีซึ่งจุดนี้ท่านวีระชัยเนี่ยจะรับผิดชอบในการไปสำรวจตรวจสอบไปหาโพรงเพิ่มเติมเพื่อจะหาทางเชื่อมโยงไปถึงพัทยาบีชให้ได้จากทางฝั่งของดอยผาหมีนะครับก่อนจะดำเนินการขุดเจาะโพรงถ้ำซึ่งคาดว่าจะเชื่อมนะครับกับทางฝั่งขวาของถ้ำหลวงและอาจจะเป็นจุดที่ผู้สูญหายทั้ง13ชีวิตพักอยู่โดยวันนี้อากาศเปิดเฮลิคอปเตอร์ของกองบินตำรวจจึงขึ้นบินเพื่อนำอุปกรณ์ขึ้นไปให้การสนับสนุนซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้เริ่มปฏิบัติการเจาะโพรงบนดอยผาหมีแล้วพร้อมคาดการว่าจากสภาพอากาศท้องฟ้าเปิดจะช่วยให้ภารกิจค้นหา13ชีวิตประสบความสำเร็จได้ภายในวันนี้นะครับค่ะวันนี้ต้องถือว่ามีสัญญาณข่าวดีหลายๆเรื่องหลายๆอย่างนะคะก็ขอให้วันนี้มีข่าวดีด้วยเช่นกันค่ะแต่ว่าล่าสุดนะคะทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายค่ะได้มีการเปิดแผนที่ซึ่งก็ถือว่าเป็นแผนที่ฉบับใหม่ล่าสุดแล้วก็เปิดแผนทำงานของหน่วยซิลด้วยนะคะซึ่งตอนนี้ก็อยู่บริเวณโถงที่3แล้วแล้วก็ใกล้กับจุดพัทยาบีชซึ่งจุดนี้ก็คาดว่าเด็กๆน้องๆน่าจะอยู่ตรงนี้กันแล้วค่ะโดย Facebook ของราชสีจิตอาสาซึ่งเป็นชุดเฉพาะกิจราชสีเครือข่ายศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของกระทรวงกลาโหมนะคะได้มีการเผยแพร่ภาพแผนที่ภายในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่คาดว่าน้องๆทั้ง13คนจะติดอยู่ภายในโดยในแผนที่นะคะได้ให้เห็นรายละเอียดของจุดต่างๆที่เจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติงานแล้วก็ความยาวของถ้ำแห่งนี้ค่ะพร้อมระบุข้อความประกอบด้วยนะคะว่าภาพแผนที่ถ้ำหลวงฉบับใหม่ของผู้ว่าเชียงรายตอนนี้หน่วยซิลตั้งฐานอยู่ช่วง3แยกก่อนถึงหาดพัทยาที่คาดว่าเด็กๆน่าจะอยู่จุดบริเวณนั้นระยะทางประมาณ 1-2 กิโลเมตรจะเห็นว่ายังไม่ใช่ปลายถ้ำนะคะเพราะว่ายังมีทางต่อไปได้อีกหลายกิโลเมตรเลยทีเดียวค่ะส่วนสถานการณ์น้ำภายในถ้ำในช่วงเช้าวันนี้นะคะยังคงทรงตัวค่ะแล้วก็มีแนวน้ำที่จะมีแนวโน้มที่จะลดระดับลงมาด้วยเพราะว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็เร่งระดมสูบน้ำออกขณะที่หน่วยซิลนะคะได้มีการแบ่งการปฏิบัติงานออกเป็น4ทีมโดยทีมแรกค่ะจะมีการดำน้ำไปเพื่อวางแนวเส้นทางเพื่อเข้าไปถึงจุดหาดพัทยาให้ได้ก่อนจากนั้นนะคะจะมีการแจ้งให้ทีมที่เหลือตามเข้าไปเพื่อค้นหาทั้ง13ชีวิตต่อไปค่ะครับเพราะฉะนั้นมาดูแผนที่ชัดๆนะครับหลังจากที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายท่านก็บอกว่าแล้วตอนนี้สื่อทุกสำนักนะครับหรือว่าที่มีการเผยแพร่แผนที่ทำกราฟิกออกมาเนี่ยบางทีสร้างความสับสนให้กับประชาชนนะครับว่าสรุปแล้วหน่วยซีลหรือว่าหน่วยกู้ภัยณตอนนี้อยู่ตรงไหนกันแน่นะครับด้านหลังของผมด้านหลังของคุณกนกนวลก็คือแผนที่ที่ท่านผู้ว่าระบุว่านี่คือแผนที่ที่จะใช้เป็นส่วนกลางในการปฏิบัติงานต่อจากนี้ไปเพราะฉะนั้นท่านผู้ว่าบอกเลยนะครับว่าให้ทุกคนเนี่ยลืมแผนที่ลืมกราฟิกที่แต่ละสถานที่แต่ละสำนักเนี่ยทำออกมาให้หมดแล้วมายึดแผนที่กลางอันนี้ใช้ร่วมกันนะฮะถ้าหากว่าดูผมขอเรียกเป็นทิศก็แล้วกันท่านผู้ชมครับเนี่ยฮะดูจากถ้ำนะครับทิศเหนือชี้ไปข้างบนนะครับทิศใต้ลงข้างล่างตะวันออกทางขวาตะวันตกทางซ้ายนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเข้าใจกันแบบนี้นี่คือภาพของแผนที่ที่ท่านผู้ว่าเปิดเผยออกมานะครับนะฮะมาดูอันนี้ก็เป็นโถงปากถ้ำนะฮะนี่คือปากถ้ำอยู่ที่บริเวณนี้ก็คือจุดที่เราเองก็เข้าใจกันดีอยู่แล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอเข้าไปเราจะนับโถงปากถ้ำว่าเป็นโถงที่1 นะครับอันนี้เป็นไปตามที่เจ้าหน้าที่มีการกำหนดเอาไว้โถงปากถ้ำเป็นโถงที่1ไล่เรียงขึ้นไปถึงโถงที่2และโถงที่3ตรงโถงที่3ตรงนี้แหละครับที่เป็นการอธิบายความเข้าใจที่เคยคลาดเคลื่อนก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้เหมือนมีการอธิบายบอกว่าหน่วยซีลและเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยเข้าไปถึงโถงที่3แล้วหลายคนเข้าใจผิดคิดว่าโถงที่3คือเลยจาก3แยกไปแล้วนะฮะจาก3แยกแล้วลงมาทางทิศใต้หรือว่ามาทางซ้ายของ3แยกเนี่ยนะครับหลายคนคิดว่าโถง3อยู่แถวๆบริเวณนี้แต่ในความเป็นจริงแล้วท่านผู้ว่าบอกว่าหน่วยซีลและหน่วยกู้ภัยเนี่ยยังไม่ถึง3แยกเลยโถงที่3เนี่ยจะอยู่ก่อนถึง3แยกนะครับนี่คือจุดบริเวณนี้ที่หน่วยซีลยังคงปักหลักอยู่แล้วยังไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้เพราะอะไรเพราะเรื่องของปริมาณน้ำที่มีสูงแล้วก็ลักษณะของน้ำคือไม่ใช่น้ำใสนะฮะเป็นน้ำที่ขุ่นเป็นโคลนน้ำมาจากเขาแล้วก็มีลักษณะบางช่วงบางตอนเหมือนเป็นโคลนดูดด้วยนี่คืออุปสรรคสำคัญของทางหน่วยซีลและเจ้าหน้าที่กู้ภัยเพราะฉะนั้นท่านผู้ว่ายืนยันว่าตั้งแต่ทำงานมาตั้งแต่ปฏิบัติหน้าที่มาส่งหน่วยซีลส่งหน่วยกู้ภัยเข้ามาภายในถ้ำแห่งนี้ยังอยู่ที่โถง3จุดนี้นะฮะยังไม่ถึง3แยกแต่ณตอนนี้การดำเนินการนะฮะการดำเนินการณตอนนี้คือทางหน่วยซีลและหน่วยกู้ภัยเนี่ยมีการนำเสาไปปักเอาไว้
ื่อเป็นแนวทางในการดําเนินไปข้างหน้านะครับเป็นแนวทางในการดําเนินไปข้างหน้าเพื่อค้นหาผู้สูญหายต่อไปแต่ที่เรารายงานเมื่อสักครู่นี้ท่านผู้ว่าบอกว่าคืบหน้าไปได้ประมาณสัก200เมตรนะครับก็ต้องหยุดชะงักลงเพราะว่าน้ํามาอีกแล้วนะฮะแต่สิ่งที่เป็นสัญญาณที่ดีอีกหนึ่งอย่างก็คือจากน้ําที่เป็นโคลนนะฮะมันกลับกลายเป็นน้ําที่ใสขึ้นเป็นน้ําต้นทุนแล้วเพราะฉะนั้นแล้วโอกาสในการทำงานนะฮะของเจ้าหน้าที่ตอนนี้ก็ถือว่าเปิดกว้างมากยิ่งขึ้นย้ำอีกครั้งนะฮะนี่คือแผนที่ที่ท่านผู้ว่าบอกว่าใช้เป็นส่วนกลางร่วมกันนะครับจุดนี้ก็คือโถงที่3ที่หน่วยซีลและเจ้าหน้าที่ปักหลักอยู่กินนอนกันตลอด24ชั่วโมงแล้วก็มีการปักเสาต่างๆมีการติดไฟ LED ส่องสว่างนะครับดำเนินการไปได้ประมาณ200เมตรต้องหยุดพักไปก่อนรอให้น้ำลดระดับลงมากกว่านี้นะครับส่วนแยกที่ขึ้นไปทางเหนือทางขวาเนี่ยนะครับก็จะเป็นทางฝั่งของดอยผาหมีซึ่งท่านวีระชัยทรงเมตตาเองก็รับผิดชอบตรงจุดนี้อยู่ไปค้นหาโพรงเพิ่มเติมว่าจะมีโพรงไหนยังไงที่สามารถเชื่อมโยงมาถึงพัทยาบีชตรงจุดนี้นะครับซึ่งเป็นจุดเป้าหมายหลักสำคัญที่คาดว่าทั้ง13ชีวิตยังคงรอคอยความช่วยเหลืออยู่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วดูจากแผนที่แล้วเข้าใจไม่ยากนะฮะณตรงนี้ก็เป็นแผนที่ที่ท่านผู้ว่าเนี่ยระบุว่าใช้เป็นส่วนกลางร่วมกันต่อจากนี้ไปนะครับส่วนเพิ่มเติมเข้ามาที่ท่านผู้ว่าเนี่ยนะครับมีการเพิ่มจุดมาให้ก็คืออย่างที่บริเวณถ้ำทรายทองตรงนี้ตรงนี้เป็นแนวระบายน้ำอันนี้น่าสนใจนะครับเมื่อวานนี้ท่านผู้ชมคงได้เห็นภาพไปแล้วว่ามีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เลยคุณกนกนวลนะฮะแล้วก็มีการระบายน้ำค่อนข้างเยอะเลยทำให้ปริมาณน้ำในถ้ำเนี่ยลดลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับเพราะฉะนั้นจุดนี้ก็เป็นจุดระบายน้ำที่สำคัญที่เพิ่มเติมเข้ามารวมถึงช่วงปลายถ้ำนะฮะตรงช่วยปลายถ้ำส่วนนี้จะเห็นเป็นกิ่วคอนางนะครับแล้วก็มีห้วยปากตีนไฟตรงนี้เป็นแนวทางที่น้ำไหลเพราะฉะนั้นจุดปลายถ้ำตรงนี้แหละที่เจ้าหน้าที่คิดว่าจะมีการเจาะขยายโพรงถ้ำเพิ่มเติมเพื่อทำให้ช่วยในการระบายน้ำเพิ่มเติมมากขึ้นไปอีกนะครับนี่คือแผนที่ล่าสุดที่ท่านผู้ว่ามีการเปิดเผยบอกว่าขอใช้แผนที่นี้เป็นส่วนกลางในการปฏิบัติงานเลยจะได้เข้าใจตรงกันนะครับใช่ค่ะแต่ว่าตอนนี้ค่ะเราไปติดตามสถานการณ์ในพื้นที่กับผู้สื่อข่าวของเรานะคะคุณสุภัชชาตอนนี้ปักหลักอยู่บริเวณหน้าถ้ำหลวงแล้วล่าสุดจะเป็นอย่างไรติดตามจากคุณสุภัชชาค่ะครับสวัสดีครับเชิญครับเกือบร่วมสัปดาห์แล้วนะคะสำหรับภารกิจค้นหาทีมฟุตบอลเยาวชนทั้ง13คนที่หายไปภายในถ้ำหลวงจังหวัดเชียงรายค่ะซึ่งล่าสุดสถานการณ์ตอนนี้นะคะปริมาณน้ำก็ลดลงมากแล้วค่ะแต่ทางเจ้าหน้าที่ก็พยายามที่จะนำเครื่องสูบน้ำมาติดตั้งเพิ่มเติมค่ะยังคงติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะคะสำหรับภารกิจค้นหาน้องๆทั้ง13คนที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายซึ่งแผนหลักยังคงเป็นการสูบน้ำที่ขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งดำเนินการสูบน้ำเดินเครื่องตลอด24ชั่วโมงโดยมีจุดระบายน้ำ4จุดหลักที่ใช้สูบน้ำออกจากภายในถ้ำส่วนการใช้เครื่องขุดเจาะบาดาลขุดเจาะโพรงน้ำด้านล่างของถ้ำนะคะก็มี2จุดอย่างเช่นบริเวณหน้าทางเข้าถ้ำและการสูบน้ำที่บริเวณถ้ำสายทองค่ะโดยนายณรงศักดิ์โอสถนากรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายระบุว่าวันนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็จะดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่มาติดตั้งเพิ่มเติมเพื่อให้การสูบน้ำเป็นไปด้วยความรวดเร็วนะคะและสถานการณ์ตอนนี้ก็มีทิศทางที่ดีขึ้นแต่จากปัญหาพบว่าน้ำออกไปจำนวนมากและส่งผลกระทบต่อชาวบ้านข้างล่างค่ะซึ่งได้ลงไปทำความเข้าใจแล้วส่วนการสำรวจปล่องบนถ้ำหลวงมีการสำรวจกว่า10โพรงแต่มี2โพรงที่สามารถลงไปได้ซึ่งต้นได้นำอุปกรณ์เข้าไปสำรวจแล้วค่ะของเราอุปสรรคก็คือเราน้ำเยอะน้ำท่วมในถ้ำทั้งหมดนะครับการที่เราจะสูบน้ำวิธีแก้ไขคือเราต้องสูบน้ำการที่เราสูบน้ำมันไม่ง่ายนะเพราะว่าการจะสูบน้ำต้องทั้งเดินระบบไฟฟ้าต้องหาอุปกรณ์ปั๊มน้ำหาอุปกรณ์หาคนมาช่วยหาอะไรสารพัดเหมือนกันนะครับแต่สิ่งที่เราทำได้ดีในเมื่อคืนวานอย่างที่ผมกล่าวไปเบื้องต้นว่าตอนนี้น้ำที่ออกมาจากถ้ำที่เราสูบมาเป็นน้ำใสนะครับน้ำใสก็แสดงว่าน้ำข้างนอกเติมมันน้อยมากแล้วนะครับแล้วเราก็อยู่แล้วอุปกรณ์ตอนนี้เครื่องสูบน้ำก็ปฏิบัติเต็มที่นะครับการปฏิบัติงานถ้าน้ำทำได้เต็มที่แล้วนะครับ เราก็ปฏิบัติงานคือบุกชิงพื้นที่เข้าไปในเบื้องต้นนะครับการปฏิบัติงานของเราภารกิจหลักก็มอบหมายให้กับหน่วยซีลที่เป็นหน่วยที่ดำน้ำเข้าไปปฏิบัติให้ยึดพื้นที่หรือให้ถึงตำแหน่งที่น้องเขาอยู่ให้ได้นะครับความคืบหน้าก็คือว่าเมื่อวานนี้ใครได้รับแผนที่จากของเราไปแล้วนะทุกคนได้รับนะฮะ
ถ้าเกิดผมพูดอะไรตอนนี้ขอให้ทุกคนเข้าใจว่าเป็นไปตามแผนที่นะครับเราจะใช้แผนที่นี้เป็นตัวหลักในการทำความเข้าใจกันนะครับแผนที่ที่สื่อคนนู้นเขียนสื่อคนนี้วาดขอให้เราไม่เอานะผมพูดแล้วผมไม่เข้าใจนะเวลาคนอื่นเขียนอะไรผมถือว่าอันนี้คือแผนผังการปฏิบัติงานของพวกเราเป็นไปตามผังนี้ทั้งหมดเวลาเราประชุมกันในฝ่ายราชการเรายึดตรงนี้เป็นความเข้าใจเราเป็นอย่างนี้วันนี้นะครับหน่วยซีลเข้าไปตอนนี้ชัดเจนว่าเราเข้าไปถึงโถง3นะครับโถง3แน่นอนแล้วเรากำลังจะยึดสถาปนาโถง3ตรงนี้เป็นกองกำลังของซีลในพื้นที่ถ้ำนะครับเพราะว่าถ้าจะปากถ้ำไปถึงโถง3ซีลก็ต้องใช้เวลาเกือบ2ชั่วโมงนะครับท่านดูความเสียสละนะฮะว่าแบกอุปกรณ์เข้าไปดำน้ำเข้าไปด้วยนะครับเพราะน้ำก็ยังสูบไม่หมดถ้ำนะฮะก็ดำน้ำเข้าไปด้วยแล้วเราจะยึดตรงนี้ในการเข้าไปซีลไม่ได้เข้าไปแต่เฉพาะตัวเขาเพื่อไปยึดตรงนี้แต่เอาอุปกรณ์เข้าไปต้องมีถังอากาศนะครับมีอาหารมีไฟฟ้ามีหลอดไฟมีสายโทรศัพท์อะไรก็เข้าไปหมดเพราะเราจะยึดตรงนั้นเป็นที่ปฏิบัติงานของซีลในถ้ำแล้วจากสามแยกส่วนความช่วยเหลือน้องๆ นะคะพลเรือตรีอาภากรอยู่คงแก้วผู้บัญชาการหน่วยสงครามพิเศษทางเรือยอมรับว่าขณะนี้ได้เข้าไปถึงโถงที่3ก่อนจะถึง3แยกซึ่งมีระยะทางถึง3กิโลเมตรและเป็นทางมืดมากเบื้องต้นหน่วยซิลจะเข้าไปในพื้นที่พร้อมกับผูกเชือกและติดตั้งถังออกซิเจนทุกๆ25เมตรซึ่งยอมรับว่าแผนการปฏิบัติการเป็นไปค่อนข้างยากและจะทำสุดความสามารถโดยเน้นความปลอดภัยเป็นหลักหากไม่เจอตัวน้องๆก็จะไม่ล้มเลิกภารกิจค่ะไปพัทยาบีชนะครับวิธีการเนี่ยตรงนี้ก็มันเป็นน้ำหมดเลยนะครับมืดด้วยเป็นน้ำหมดเลยก็ลองคิดดูว่าระยะทางเนี่ยในแต่ละจุดไปถึงพัทยาบีชนั้นน่าจะประมาณสัก3กิโลนะครับเอาจากโถง3ไปถึง3แยกก่อนนะครับตอนนี้ที่เราทำเนี่ยคือเราจะมีเชือกนำนะครับที่จะนำเอาพวกเราเนี่ยเข้าไปถึงจุดนั้นได้ก็ผมกล่าวสั้นๆอย่างนี้นะว่าในทุกจุดที่เราทำเนี่ยเราต้องเน้นความปลอดภัยเป็นสำคัญนะครับความปลอดภัยเป็นสำคัญเราจะถ้าเกิดความเสียหายมันจะไม่คุ้มนะครับดังนั้นเราจะใช้วิธีตอนนี้เราก็ระดมขวดอากาศมานะครับโดยที่ทุก25เมตรของเชือกเนี่ยจะต้องมีขวดอากาศเนี่ยผูกไว้ตลอดเวลานะครับที่ผูกไว้อย่างนี้ก็เพื่อนักดำน้ำเนี่ยที่เราที่จะเข้าไปถึงน้องๆให้ได้นะครับน้องๆเด็กๆให้ได้เนี่ยเมื่อไปถึงแล้วเราจะต้องเอาอาหารไปให้เขาก็หลังจากนั้นเนี่ยในการออกมาเราต้องหาวิธีนำออกมาไม่ใช่ใช้ระยะเวลาอันสั้นนะครับต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรเราต้องใช้ตรงเนี้ยดำเข้าดำออกดำเข้าดำออกกันประมาณก็น่าจะประมาณสัก3กิโลนะที่จะต้องดำแล้วมืดด้วยแล้วไม่มีอะไรเลยตรงนี้เราต้องเตรียมพร้อมในเรื่องของขวดอากาศนะครับทั้งเรื่องอาหารทั้งเรื่องของการติดต่อสื่อสารเราจะต้องลากสายโทรศัพท์ไปด้วยเพื่อติดต่อน้องได้นะครับอนาคตข้างหน้าเราจะนำน้องๆออกอย่างไรตรงนั้นก็เป็นสิ่งที่เราคิดต่อไปในอนาคตว่าเราเจอไหมตรงพัทยาบีชนะครับแต่สิ่งสำคัญณวันนี้เราต้องเร่งไปถึงน้องๆให้ได้นะครับคิดว่าทุกท่านที่อยู่ทางบ้านประชาชนทั่วไปก็คงจะลุ้นกับพวกเราอยู่ก็ตรงนี้เราจะทำเต็มที่นะครับสื่อมวลชนจะมาถามผมว่าถึงไหนแล้วถึงไหนแล้วอะไรเนี่ยนะครับบางทีอย่างที่ผู้ว่าได้กล่าวไปแล้วเนี่ยบางทีเราต้องไปแล้วก็เจออุปสรรคเอาไปถอยตั้งหลักกันใหม่แล้วก็ไปนะเช่นดำน้ำไปเจอกระแสน้ำวนเรามาตั้งหลักก่อนคิดว่าเราจะต้องอุปกรณ์อะไรที่จะสู้กับน้ำต่อไปนะครับแล้วก็เราจะพุ่งไปได้เราเดินหน้าอย่างเดียวนะครับผู้บัญชาการทหารเรือท่านก็ให้การสนับสนุนศูนย์นี้อย่างเต็มที่นะครับด้านการเตรียมความพร้อมทางการแพทย์นะคะในกรณีที่พบเจอน้องๆทางหน่วยแพทย์สนามได้เตรียมห้องปลอดเชื้อไว้ที่บริเวณเต็นท์โรงพยาบาลแพทย์สนามและจะมีการปฐมพยาบาลด้านในถ้ำเพื่อให้สภาพร่างกายปรับตัวและจะมีการปิดตาใช้หน้ากากปิดปากก่อนจะลำเลียงขึ้นรถค่ะแล้วส่งต่อไปยังโรงพยาบาลสนามปลอดเชื้อซึ่งตั้งอยู่ภายในบริเวณศูนย์อำนวยการเพื่อรักษาเบื้องต้นก่อนนำส่งเฮลิคอปเตอร์ส่ง
ส่งไปยังโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ต่อไปนะคะขณะที่วันนี้มีตำรวจจากออสเตรเลีย6นายที่มีความชำนาญด้านการดำน้ำในถ้ำและกู้ชีพทางพื้นดินเดินทางมาพื้นที่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะหลังจากรัฐบาลออสเตรเลียส่งมาให้การช่วยเหลือรัฐบาลไทยในเหตุการณ์ค้นหาผู้สูญหายในครั้งนี้นะคะและจะอยู่ปฏิบัติงานจนกว่าจะเสร็จสิ้นภารกิจค่ะคุณผู้ชมคะหากนับวันนี้นะคะเป็นวันที่9ของภารกิจค้นหาน้องๆทีมเยาวชนฟุตบอลหมูป่าทั้ง13รายภายในถ้ำนะคะขณะที่สภาพอากาศวันนี้เองก็เป็นวันที่ฟ้าเปิดมีแดดออกนะคะและเอื้อมมือต่อการปฏิบัติหน้าที่ของทางเจ้าหน้าที่ค่ะประกอบกับมีเฮลิคอปเตอร์ที่บินวนขึ้นไปสำรวจปล่องบนภูเขานะคะก่อนที่จะส่งเจ้าหน้าที่โรยตัวลงมาค่ะและนี่คือความคืบหน้าล่าสุดที่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายค่ะครับขอบคุณครับคุณสุภชาอินทรฤทธิ์ผู้สื่อข่าวของเรานะครับเกาะติดสถานการณ์อยู่ที่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่จังหวัดเชียงรายรายงานทุกรายละเอียดให้กับเราได้ทราบกันนะครับถ้ามีความคืบหน้าเพิ่มเติมรับรองได้เลยว่าเราจะรีบตัดกลับไปที่ถ้ำหลวงอย่างแน่นอนนะครับใช่ค่ะถือว่าเป็นสถานการณ์แล้วก็เป็นสัญญาณที่ดีหลายๆเรื่องที่มีการบ่งบอกแล้วก็ที่ผู้บัญชาการหน่วยซิลก็มีการบอกแล้วว่าตอนนี้เดินหน้าอย่างเต็มที่แล้วก็ทำทุกวินาทีให้มีค่ามากที่สุดด้วยนะคะส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่ตอนนี้หลายคนเป็นห่วงพอสเต็ปที่1ช่วยน้องๆออกมาได้แล้วต่อไปจะมีการดูแลหรือว่ามีการขนย้ายน้องๆออกมาเพื่อไปโรงพยาบาลอย่างไรนะคะล่าสุดต้องเรียกว่าฮือฮาเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าได้มีการส่งหมอภาคคนนี้ค่ะต้องเรียกว่าแข็งแกร่งที่สุดในปัตตภีณเวลานี้เลยเพราะว่าหมอภาคคนนี้นะคะหรือว่าชื่อจริงก็คือพันโทนายแพทย์ภาคโลหานชุนหมอภาคกับเป็นผู้บังคับกองพันเสนารักษ์ที่3ที่วันนี้ก็เดินทางเข้าพื้นที่อำเภอถ้ำหลวงอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายแล้วนะคะโดยได้มีการเตรียมพร้อมที่จะดูแลน้องๆค่ะโดยเรื่องนี้นะคะผู้บัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงได้มีการเปิดเผยค่ะว่าขณะนี้นะคะทางทีมซิลได้มีการแบ่งการทำงานออกเป็น4ทีมโดยทีมแรกนะคะก็กำลังเดินทางอยู่ในการเรื่องของปักหมุดไกด์ไลน์เพื่อเข้าไปยังจุดที่เรียกว่าพัทยาบีชและเมื่อวางจุดเสร็จแล้วนะคะทีมซิลอีก3ชุดที่เตรียมพร้อมรออยู่ด้านนอกซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีหมอภาคคนนี้แหละค่ะรวมอยู่ด้วยซึ่งก็จะมีการรอสัญญาจากหน่วยซิลชุดที่1ที่ไปปักหมุดหากเรียบร้อยแล้วนะคะทั้ง3ชุดก็จะมีการรีบดำเนินการไปภายในทันทีเพื่อทำการช่วยเหลือทั้ง13ชีวิตค่ะขณะเดียวกันนะคะทางกองทัพสหรัฐอเมริกาตอนนี้ได้มีการส่งทีมทหารนาวิกโยธินที่เดินทางมาจากฐานทัพเรือเกาะโอกินาวาจากประเทศญี่ปุ่นเพื่อร่วมกับเจ้าหน้าที่ทางการไทยหาทางช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ในถ้ำโดยได้ใช้อุปกรณ์โดรนที่ตรวจจับความร้อนแล้วก็บินสแกนถ้ำและปากถ้ำซึ่งผลออกมาเบื้องต้นก็ถือว่าเป็นที่น่าพอใจเลยทีเดียวค่ะโดยการใช้โดรนของกองทัพสหรัฐมาช่วยบินสแกนค้นหาผู้รอดชีวิตนะคะทางทีมค้นหาของทหารอเมริกันได้มีการบอกกับเจ้าหน้าที่ไทยว่าการค้นหาผู้รอดชีวิตในถ้ำนั้นมีความเป็นไปได้สูงที่จะพบค่ะเนื่องจากว่าเขาใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ที่เตรียมมาอีกหลายชุดมาทำงานแบบผสมผสานกันแล้วก็คาดว่าน่าจะมีข่าวดีในเร็วๆนี้ด้วยค่ะครับขณะที่ทางกู้ภัยฮุก31โคราชนะครับได้มีการสนับสนุนอุปกรณ์ดำน้ำ40ชุดให้กับหน่วยซีลด้วยเพื่อค้นหาผู้สูญหายทั้ง13ชีวิตนะครับโดยเมื่อคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่มูลนิธิพุทธธรรมฮุก31นะครับนครราชสีมาได้ระดมขนย้ายชุดแห้งอากาศพร้อมกับอุปกรณ์ดำน้ำจำนวน40ชุดขึ้นรถกระบะ2คันหลังได้รับการร้องขอสนับสนุนอุปกรณ์ดำน้ำเพื่อเสริมแผนของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือหรือว่าหน่วยซีลนะครับนำไปใช้ในการปฏิบัติการค้นหาผู้สูญหายทั้ง13ชีวิตที่ติดอยู่ภายในถ้ำหลวงจังหวัดเชียงรายโดยอุปกรณ์ดำน้ำ40ชุดนี้นะครับจะสนับสนุนแผนการดำน้ำของหน่วยซีลโดยจะวางถังอากาศพร้อมเครื่องหายใจใต้น้ำภายในถ้ำทุกระยะ25เมตรจากโถง3จนถึงพัทยาบีชรวมระยะทาง3กิโลเมตรเพื่อให้ปฏิบัติการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและช่วยเหลือนักฟุตบอลและโค้ชของทีมหมูป่าอคาเดมี่ทั้ง13รายกลับออกมาได้อย่างปลอดภัยนะครับสำหรับชุดอุปกรณ์ดำน้ำทั้ง40ชุดถึงเป้าหมายหน้าปากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนแล้วเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับ
ส่วนเรื่องการสูบน้ำที่ตอนนี้หลายคนให้ความสนใจแล้วก็ถือว่าเป็นความหวังใหม่ก็คือการสูบน้ำบริเวณถ้ำทรายทองนะคะซึ่งก็อยู่บริเวณทิศใต้ของทางปากทางเข้าถ้ำหลวงค่ะซึ่งตรงนี้เจ้าหน้าที่ก็มีการระดมกันสูบน้ำอยู่ตลอดเวลานะคะซึ่งก็เป็นไปตามข้อสังเกตของนายมาร์ตินเอลิสค่ะคนนี้เขาเป็นนักสำรวจถ้ำชาวอังกฤษซึ่งก็เชื่อว่าน้ำบริเวณดังกล่าวอาจจะเชื่อมโยงกับน้ำภายในถ้ำหลวงซึ่งก็จะสามารถช่วยลดปริมาณน้ำภายในถ้ำได้ด้วยค่ะโดยมีรายงานนะคะว่านายมาร์ตินเอลิสนักสำรวจถ้ำชาวอังกฤษที่เคยมาสำรวจถ้ำหลวงที่นี่แล้วนะคะได้มีการส่งข้อความมายังกรมทรัพยากรธรณีพร้อมข้อเสนอแนะให้พิจารณาสูบน้ำจากบริเวณถ้ำทรายทองซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกในแนวทางเดียวกันกับบริเวณหาดพัทยาและอยู่ทางด้านใต้ของปากทางเข้าถ้ำโดยนายมาร์ตินนะคะเชื่อว่าน้ำในถ้ำหลวงเนี่ยอาจจะไปเชื่อมโยงต่อมายังแอ่งน้ำในถ้ำทรายทองซึ่งหากมีการระดมสูบน้ำจากถ้ำทรายทองจะมีผลให้น้ำในถ้ำลดลงอย่างน้อย2เมตรซึ่งหลังจากที่ทางกรมทรัพยากรได้รับทราบถึงข้อสังเกตดังกล่าวแล้วนะคะได้มีการสั่งการให้ระดมสูบน้ำออกจากบริเวณถ้ำทรายทองตลอดช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ช่วยส่งผลให้ระดับน้ำความสูงของในถ้ำเนี่ยลดมาด้วยอันนี้เขาก็มีการคาดการณ์ว่าอาจจะไปเชื่อมโยงตอนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความหวังแล้วก็เป็นอีกหนึ่งหน้าที่ที่เจ้าหน้าที่กำลังปฏิบัติงานกันอยู่ในพื้นที่ด้วยค่ะครับเพราะฉะนั้นปัญหาสำคัญอุปสรรคสำคัญของเจ้าหน้าที่ในการเดินทางเข้าไปในถ้ำหลวงแห่งนี้แล้วไปค้นหาทั้ง13ชีวิตก็คือเรื่องของปริมาณน้ำนะครับที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทางเจ้าหน้าที่เองก็พยายามที่จะเร่งระดมทั้งสูบน้ำออกจากถ้ำนะครับก็ระดมเครื่องสูบน้ำมารวมถึงหาช่องทางในการระบายน้ำเพิ่มเติมอย่างที่คุณกนกนวลรายงานไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือถ้ำทรายทองที่ได้รับข้อมูลมานะครับแต่ปัญหาในการผ่านน้ำหลายคนอาจสงสัยว่าเอ๊ะทำไมผ่านน้ำตั้งนานแล้วตั้งแต่เริ่มปฏิบัติการวันแรกๆแล้วทำไมการผ่านน้ำ ถึงไม่ประสบความสำเร็จสักทีนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไปพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านนี้คือคุณสุพิชพิทักษ์ธรรมผู้อำนวยการสำนักเครื่องจักรกลกรมชลประทานอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับรบกวนสอบถามสถานการณ์ล่าสุดตอนนี้ที่ถ้ำหลวงการผ่านน้ำเป็นยังไงบ้างครับครับการผันน้ำในถ้ำหลวงในถ้ำหลวงก็คือตอนนี้ที่เราดำเนินการกรมชลประทานการก็คือเราเอาน้ำออกจากปากถ้ำส่วนหนึ่งนะครับครับแล้วเราก็เอาน้ำเนี่ยสูบผ่านลงในโครงถ้ำอีกส่วนหนึ่งนะครับครับนะครับซึ่งตอนนี้น้ำก็สามารถระบายได้และน้ำก็ลดลงประมาณเมื่อช่วงเช้าผมวัดดูแล้วประมาณสัก15 เซนนะครับ15 เซนนี่ถือว่ามากหรือยังครับคุณสุพิชยังไงนะครับหมายถึงว่าลดระดับลงไปพอใจหรือยังฮะณตอนนี้ก็มันยังไม่พอใจนะครับแต่ว่าเพียงแต่ว่ามันก็ดีกว่าทุกๆวันที่เป็นอยู่นะครับค่ะแล้วจากการที่ประเมินเอาไว้คือต้องลดให้ได้ประมาณสักเท่าไหร่ครับคุณสุพิชคือเราต้องลดให้ได้จนกระทั่งที่ระยะ 3,000 เมตรเนี่ยคือหน่วยจีนต้องเข้าไปได้นะครับครับต้องเหมือนเข้าไปได้แล้วก็ไปอยู่ที่น้องๆ13คนอยู่ให้ได้นะประมาณต้องตรงนั้นแหละครับก็คือตอนนี้ยังคงดำเนินการอย่างเต็มที่ในการผ่านน้ำออกมาใช่ไหมครับค่ะแล้วเรื่องของเครื่องสูบน้ำตอนนี้มีการทำงานกี่เครื่องทำงานอย่างไรบ้างคะตอนนี้เครื่องสูบน้ำเราก็ทำงานประมาณ8-9เครื่องนะครับก็เมื่อกี้ผมก็วิ่งสำรวจทางน้ำที่จะหาวิธีการเอาน้ำออกครับให้ได้เร็วกว่านี้ก็ยังไม่ได้เข้าไปในองค์จากถ้ำเมื่อตอนเช้าตอนนี้ก็ยังไม่ได้เข้าไปในถ้ำยังอยู่รอบถ้ำอยู่นะครับแล้วเรื่องของระบบนะครับนั้นฮัลโหลครับผมได้ยินไหมครับครับผมครับผมคุณสุภิชครับได้ยินไหมครับได้ยินครับได้ยินครับครับแล้วการวางแผนเรื่องของการผ่านน้ำออกเลยครับออกจากถ้ำเนี่ยออกไปจุดไหนอะไรยังไงบ้างวางแผนไว้ยังไงครับคือตอนนี้เมื่อเช้าได้วางแผนกับทางท่านอธิบดีกรมชลประทานได้สั่งการให้ไปบายพาสน้ำอีกจุดหนึ่งเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเข้าถ้ำนะครับเพราะว่าเราได้สำรวจกรณีเราเนี่ยได้ไปเจอลำน้ำสองลำน้ำแล้วก็ลำน้ำสองลำน้ำนั้นอ่ะเป็นลำน้ำที่มีปริมาณน้ำพอสมควรแล้วในจุดที่ลำน้ำสองลำน้ำไปบรรจบกันครับก็ปรากฏว่าน้ำมันจะหายไปทางนั้นก็สันนิษฐานว่าน้ำหนาจะเข้าไปเติมในถ้ำท่านที่ดีก็เลยสั่งการให้ทางหน่วยธรณีของเราเนี่ยที่มาเราทั้งหมดเนี่ยเอาน้ำบายพาสน้ำออกจากจุดนั้นอย่าให้เข้าถ้ำครับอันนี้ก็เป็นช่องทางหนึ่งที่เราได้กำลังดำเนินการอยู่นะครับแต่ต้องทำการสูบน้ำออกจากถ้ำก็ตามที่เรียนไปแล้วนะครับเราก็จะ
เราก็สูบสองทางก็คือสูบออกปากถ้ำเลยแล้วก็สูบยัดลงไปในโพรงถ้ำนะครับอืมครับนี่คือขั้นตอนการดำเนินงานแล้วเครื่องสูบน้ำนะตอนนี้เพียงพอไหมครับโอ้ยพอเยอะแยะมากมายไม่มีปัญหาเรื่องสูบน้ำครับเพราะว่าระบูรณาการหลายหน่วยงานต่างคนก็ต่างมาช่วยเอกชนสร้างอะไรแล้วเขาช่วยกันเรื่องสูบน้ำไม่ต้องกังวลครับแล้วเรื่องกำลังไฟนะครับคุณสุพิชไฟก็ไม่มีปัญหาครับไฟก็ไม่มีปัญหาครับอย่าไปเข้าใจผิดว่าไฟต้องขอบคุณการไฟฟ้าด้วยครับไฟไม่มีปัญหาครับนะครับค่ะคุณสุพิชคะตอนนี้น้ำที่สูบออกมาเป็นสีอะไรปะคะก็มันมีข้นบ้างใสบ้างเป็นเรื่องธรรมดาเพราะที่ข้นเพราะเดี๋ยวเรามันต้องมีคนลุยเข้าไปเดินหรือมีการอะไรต่างๆมันก็ข้นบ้างใสบ้างแล้วแต่จังหวะบางทีน้ำฝนตกมาเข้ามาน้ำก็ข้นบ้างอะไรบ้างนี่ครับครับได้ครับชัดเจนครับยังไงขอบคุณมากนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับคุณสุพิชพิทักษ์ธรรมนะครับผู้อำนวยการสำนักเครื่องจักรกลกรมชลประทานก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วก็ดูแลเรื่องของการสูบน้ำผ่านน้ำออกจากถ้ำหลวงแห่งนี้ด้วยนะครับแต่ว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานก็เร่งระดมสูบน้ำผ่านน้ำอยู่อย่างต่อเนื่องเลยนะคะอย่างเจ้าหน้าที่อาสาสมัครทุกภาคส่วนค่ะคืนที่ผ่านมายังคงมีการพยายามสูบน้ำออกจากถ้ำหลวงและเจาะทางระบายน้ำออกจากถ้ำหลวงกันอย่างต่อเนื่องค่ะโดยเจ้าหน้าที่นะคะได้มีการระบายน้ำออกจากถ้ำสองทางก็คือน้ำที่สูงในถ้ำจะใช้วิธีการสูบออกค่ะซึ่งวันนี้นะคะสีน้ำก็ค่อนข้างขุ่นเมื่อเทียบกับเมื่อวานที่ผ่านมาอีกส่วนหนึ่งนะคะก็คือน้ำบาดาลค่ะเจ้าหน้าที่จะมีการดูดขึ้นมาระบายภายนอกโดยตลอดคืนที่ผ่านมาจนถึงช่วงเช้านะคะก็สามารถระบายน้ำออกจากถ้ำได้ในปริมาณที่มากเลยทีเดียวค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีการขุดเจาะตาน้ำลึกลงไปประมาณ50เมตรซึ่งเจ้าหน้าที่คาดว่าน่าจะเป็นตาน้ำที่ออกมาจากถ้ำซึ่งหากขุดสำเร็จก็จะสามารถช่วยระบายน้ำได้อีกทางหนึ่งด้วยค่ะครับเดี๋ยวเราพักกันครู่นึงก่อนนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามสถานการณ์ในการช่วยเหลือทั้ง13ชีวิตกันต่อครับแต่ก็ยังสดชื่นมั่นใจไร้กังวลเรื่องรังแคเคลียร์ไอซ์คูลเมนทัลพร้อมคูลนิ่งมิงช่วยกระจัดรังแคสยบความมันและช่วยลดการคัน3เครื่องความสดชื่นและมั่นใจใหม่เคลียร์ซัมเมอร์อีดิชั่นเย็นสุดขั้วไม่กลัวรังแค LG OLED TV พาคุณสัมผัสอีกขั้นของความคมชัดด้วยชิปประมวลผลอัจฉริยะอัลฟา9ความดำสนิทสร้างสีสันสมจริงที่เหนือกว่า LG OLED TVสำรวจโลกอาทิตย์ที่1กรกฎาคมพบกับมหัศจรรย์ชีวิตมีสถานที่น้อยนักที่บ้านเต็มไปด้วยชีวิตอย่างเม็กซิโกในป่าที่ชุ่มชื้นที่ราบที่แห้งแล้งและภูเขาสูงนั้นจะแออัดไปด้วยสิ่งมีชีวิตในดินแดนที่นับเป็นเปอร์เซ็นต์เดียวของโลกที่นี่มีสายพันธุ์สัตว์ทุกชนิดจำนวนมากถึง 12%สิ่งเดียวที่แยกพวกร่มไม้ที่นี่ไว้ได้คือแนวหินที่น่าตกตะลึงโพรงลึกที่มักมีน้ำขังทั้งหมดนี้ชาวบ้านเรียกกันว่าปล่องหินปูนปล่องหินปูนนี้บอกส่วนประกอบของโลกเราที่สำคัญอย่างแท้จริงนั่นก็คือน้ำสำรวจโลกจาก Next Step สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่New 18กลับมาช่วงนี้ของรายการพิเศษนะครับเกาะติดภารกิจช่วย13ชีวิตติดถ้ำหลวงนะครับในช่วงนี้ครับเราจะพาไปติดตามกับคุณเบญจลักษณ์เจริญศักดิ์นะครับต้องบอกท่านผู้ชมว่านอกจากเรื่องราวของกำลังใจที่หลั่งไหลไปถึงที่ถ้ำหลวงแล้วให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานกันได้จนถึงทุกวันนี้สิ่งที่เป็นที่สำคัญก็คือเรื่องของกองทัพต้องเดินด้วยท้องอาหารการกินก็สำคัญเช่นเดียวกันนะครับโดยที่ถ้ำหลวงนะครับได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีโรงครัวพระราชทานนะครับบรรยากาศของโรงครัวอาหารที่นั่นจะน่าทานแค่ไหนติดตามจากคุณเบญจลักษณ์ได้เลยครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณวงศธรคุณกนกนวลค่ะครับคุณเบญจลักษณ์อยู่ตรงไหนครับตอนนี้
ตอนนี้อยู่ที่บริเวณด้านหน้าโรงครัวพระราชทานนะคะซึ่งเป็นพระมหากรุณาธิคุณเนี่ยนะคะที่ทรงพระราชทานให้กับเจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือน้องๆกันที่นี่ค่ะรวมไปถึงให้ได้ให้ในส่วนของญาตินะคะได้รับประทานกันด้วยนะคะเดี๋ยวดิฉันจะพาไปดูนะคะว่าวันนี้เมนูของครัวพระราชทานเนี่ยค่ะมีอะไรเป็นเมนูอะไรกันบ้างนะคะครับนี่นะฮะโรงครัวพระราชทานนะครับมีกี่จุดครับคุณเบญจรัตน์โรงครัวแห่งนี้ตอนนี้มี1จุดใหญ่เลยค่ะก็คือแต่ก็จะมีหลากหลายเมนูนะคะเดี๋ยวลองพูดคุยกับเจ้าหน้าที่คุณพี่โทษนะคะวันนี้ทำเมนูอะไรให้วันนี้ทำไข่เจียวค่ะไข่เจียวแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นค่ะสองอย่างค่ะมีเมนูเด็ดไหมคะของโรงครัวยังไม่มีรอให้ตอนเย็นอีกหน่อยแล้วเขาจะจัดมาอีกแล้วเขาชอบคนเลือกทานอันไหนมากกว่ากันคะเนี่ยมันได้ทั้งสองอย่างเลยค่ะนี่ก็หม้อใหญ่ๆตั้งสามหม้อนี่ก็หมดไปแล้วแล้วตอนนี้ก็โอ้มันเยอะค่ะทำแทบไม่ทันเลยค่ะรู้สึกยังไงบ้างที่แบบได้มาช่วยเหลือในโอ้ยมันดีใจมากค่ะถ้าอยู่บ้านก็เครียดมาอย่างนี้สบายใจครับช่วยเขาเอาใจใส่ให้น้องเขาออกมาค่ะคุณพงษ์ธรคุณกระโดดโลคุณผู้ชมคะเดี๋ยวไปดูในส่วนของที่มีการปรุงอาหารนะคะดูเจ้าหน้าที่ยังแข็งขันเลยค่ะที่ปรุงอาหารเพื่อที่จะให้กับในส่วนของเจ้าหน้าที่นะคะครับเอ๊ะคุณเป็นจะรับตรงนี้เขาไม่ได้ห้ามใช่ไหมฮะไม่ตรงนี้ไม่ได้ห้ามค่ะใช่ค่ะตรงนี้ถ่ายได้เอ๊ะตรงนี้นี่ท่านนายกก็เคยไปทอดไข่ใช่ไหมตรงนี้ใช่ค่ะใช่นายกมาทอดไข่ทอดหมูยอค่ะเมื่อวันที่นายกมาเยี่ยมที่นี่นะคะแล้วคุณจะรับได้ชิมฝีมือท่านนายกไหมฮะวันนั้นไม่ได้ชิมค่ะค่ะคือซึ่งรถของที่ปรุงอาหารนะคะก็จะมี3จุดนะคะสามคันหลักๆคันหลักๆด้วยกันอย่างที่เห็นภาพนี้ค่ะก็คือจะมีในส่วนของเจ้าหน้าที่ทหารที่มาจากมทบ37นะคะแล้วก็จิตอาสาที่จะดูแลในจุดในส่วนของครัวพระราชทานจุดนี้นะคะแล้วก็มีอีกหนึ่งจุดค่ะเป็นเรียกว่าจิตอาสานะคะที่เขาตอนแรกเนี่ยเขามามีการมาตั้งโรงครัวเนี่ยเพื่อที่จะทำอาหารให้กับเจ้าหน้าที่อยู่แล้วนะคะซึ่งณวันนี้ค่ะเขาก็ได้มีการรวมเป็นโรงครัวพระราชทานมีการช่วยเขาที่จะซื้อวัตถุดิบต่างๆเดี๋ยวดิฉันจะพูดคุยนะคะคุณพี่ที่เป็นจิตอาสาคุณพี่โทษนะคะอันนี้มาจากที่ไหนคะมาจากเชียงรายนะฮะค่ะเห็นบอกว่าวันแรกที่มางบตัวเองเลยครับสามบาทงบตัวเองแล้วทีนี้ทางไอ้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับเนาะแกก็ได้ช่วยสนับสนุนวัสดุทุกอย่างให้เราได้ทำให้ทางในหน่วยงานแล้วก็ทางทหารแล้วก็ทุกหน่วยที่เขาอยู่นี่ฮะได้รับประทานรู้สึกยังไงบ้างคะที่เราอาหารของเราแบบได้กินให้เขามีแรงทำงานกันต่อเขารู้สึกดีใจแล้วก็มีความสุขด้วยนะก็ทำให้ทุกคนทานพอทุกคนก็เหนื่อยกันเหมือนกันหมดทุกคนนะฮะก็เลยเชื่อเขาเต็มที่ในหลวงทรงมีพระมหากรุณาธิคุณนะคะครับในหลวงทรงมีพระกรุณาธิคุณที่เพื่อสนับสนุนในด้านวัตถุดิบทุกอย่างนะครับเหลืออะไรบอกได้ก็จะมีทางหน่วยเข้ามาติดต่อให้เราแล้วก็ประสานให้เราหาให้เราทั้งหมดได้ตลอดเวลาด้วยวันนี้ทำเมนูอะไรคะครับมีข้าวแหนมแล้วก็ผัดรู้ผัดประกาศขาวแล้วก็ผัดกะเพราแล้วก็จะมีผัดพริกแกงค่ะอันนี้เราจะอยู่จนถึงเมื่อไหร่คะก็เริ่มตั้งแต่ตอนเช้าเนาะก็จนถึง 4-5 ทุ่มหรืออาจจะเที่ยงคืนจนกว่าเขาจะอิ่มกันหมดแล้วเราจะมาทำอาหารให้จนเสร็จภารกิจทุกวันครับจนกว่าจะเสร็จภารกิจขอบคุณค่ะคุณพี่ค่ะคุณมงคลทองคุณกนกนวลคะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะของภาพบรรยากาศโรงครัวพระราชทานซึ่งมีทั้งในส่วนของเจ้าหน้าที่ภาครัฐเที่ยวร่วมมือกับประชาชนที่มีจิตอาสาค่ะที่ทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันมานะคะเพื่อที่จะสนับสนุนอย่างเต็มที่ไม่สามารถเข้าไปช่วยเหลือภายในถ้ำได้ค่ะแต่ก็เขาเลือกที่จะมาสนับสนุนที่บริเวณด้านนอกแทนนะคะค่ะแล้วโรงครัวนี่เปิดทำการตลอดทั้งวันไหมคะเมื่อกี้เป็นกำหนดเวลาค่ะตั้งแต่6โมงเช้ายาวเรื่อยไปนะคะจนถึงช่วงกลางคืนเลยทีเดียวค่ะคุณกนกวันครับอันนี้ก็เป็น2ส่วนส่วนหนึ่งก็คือเป็นส่วนของทางภาครัฐนะฮะที่มาช่วยเหลือตั้งโรงครัวพระราชทานแล้วก็มีภาคประชาชนที่เขาก็มีจิตอาสามาช่วยก่อน
พอช่วยเสร็จปุ๊บก็มีหน่วยงานเข้าไปติดต่อว่าอันไหนมาช่วยแล้วก็มารับวัตถุดิบจากพระเจ้าอยู่หัวไปเพิ่มเติมด้วยนะครับเห็นคุณพี่ทำครัวบอกว่าใช้ข้าวนี่อย่างน้อย3หม้อเลยเหรอคะใช่ค่ะเพราะว่าจำนวนเจ้าหน้าที่ค่ะที่มาช่วยเหลือก็มีจำนวนมากค่ะเพราะว่ามาจากทุกภาคส่วนเพราะว่าทุกคนนะคะอยากจะให้น้องๆเนี่ยออกมาจากข้างในเนี่ยโดยเร็วมีการระดมกำลังกันมาทุกภาคส่วนนะคะก็คือทำให้มีปริมาณเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้ามาที่นี่เยอะพอสมควรค่ะครับแล้วตอนแรกเนี่ยเราก็เป็นห่วงคุณเบญจรัตน์กับคุณสุภชานะว่าไปอยู่ที่นู่นเนี่ยที่ถ้ำหลวงเนี่ยจะลำบากเรื่องอาหารการกินจะโอเคไหมแต่พอเห็นภาพแบบนี้แล้วอุ่นใจเลยใจชื้นขึ้นเยอะเลยนะครับอาหารอร่อยนะครับคุณเบญจรัตน์อร่อยมากค่ะอร่อยนะครับแล้วก็สู้ๆต่อไปนะครับคอยรายงานสถานการณ์ให้เราได้ทราบด้วยนะครับยินดีค่ะครับขอบคุณครับคุณเบญจรัตน์เจริญสังนะครับก็ยังคงเกาะติดสถานการณ์อยู่ที่ถ้ำหลวงเชียงรายเหมือนเช่นเดิม คุณเบญจรัตน์ก็ไปตั้งแต่วันแรกๆแล้วนะครับที่ปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้แล้วคุณเบญจรัตน์ก็บอกเสมอว่าจะไม่ยอมไปไหนไม่ยอมไปไหนจนกว่าจะได้พบกับหมูป่าทั้ง13ชีวิตจนกว่าจะนำข่าวดีมาให้กับเราแล้วก็คุณผู้ชมที่รอติดตามสถานการณ์กันอยู่แล้วก็เร็วๆนี้น่าจะมีข่าวดีกันด้วยค่ะส่วนความคืบหน้านะคะในการปฏิบัติการค้นหาค่ะล่าสุดค่ะทางสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังได้มีการเตรียมที่จะนำโดรนนะคะบินขึ้นสำรวจบริเวณถ้ำขุนน้ำนางนอนบริเวณนี้แล้วค่ะโดยทางด้านดร.สามารถดีพิจารักษาการคณบดีวิทยาลัยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังได้มีการกล่าวภายหลังในการเข้าร่วมสนับสนุนการปฏิบัติการค้นหาทั้ง13ชีวิตนะคะบอกว่าขณะนี้จะมีการค้นหาทางอากาศด้วยโดรนกว่า10ตัวซึ่งก็เป็นการช่วยเหลือที่ทางเจ้าหน้าที่ในส่วนของการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงรายซึ่งเมื่อวานนี้นะคะก็ได้มีการบินสำรวจบริเวณปลายถ้ำแล้วสามารถเข้าใกล้ในระยะ2กิโลเมตรแต่ก็ยังไม่สำเร็จเนื่องจากว่ามีฝนตกลงมาแล้วก็ใกล้กับช่วงเวลาที่พบค่ำพอดีค่ะโดยในวันนี้นะคะจะมีการนำโดรนออกไปปฏิบัติการอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะมีการเก็บให้ครบในทุกพื้นที่ตามเป้าหมายเลยค่ะโดยจะให้ทีมนะคะนั่งรถกระบะขับเคลื่อน4ล้อไปจำนวน3คันแล้วก็จะนำไปปล่อยไว้ยังจุดที่รถเข้าถึงเสร็จแล้วค่ะก็จะมีการเดินป่าเข้าไปต่อนะคะก่อนที่จะปล่อยโดรนออกไปยังจุดที่ต้องการในรัศมี2กิโลเมตรค่ะโดยการใช้โดรนช่วยค้นหานี้นะคะเป็นโดรนที่มีประสิทธิภาพในการตรวจตราด้วยกล้องที่มีภาพคมชัดแล้วก็เลนส์ซูมขยายได้ถึง20เท่าค่ะแต่ว่าไม่มีคุณสมบัติในการแยกแยะความร้อนหรือว่าถ่ายภาพในเวลากลางคืนได้นะคะเพราะว่าอย่างเมื่อวานนี้ก็มีฝนตกทำให้กล้องหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยเกิดความชื้นได้แล้วก็ทำให้ชั้นหินหรือว่าชั้นดินต่างๆเนี่ยมีความชื้นแล้วก็อุณหภูมิลดต่ำลงด้วยก็มีความเย็นใกล้เคียงกันนะคะทำให้การใช้เครื่องสแกนชั้นหินต่างๆเนี่ยต่างใช้การไม่ได้ผลซึ่งตรงนี้นะคะก็ถือว่าเป็นอุปสรรคอีกอย่างหนึ่งจึงต้องมีการนำโดรนค่ะมาช่วยในการสำรวจจุดต่างๆที่ยังไปไม่ถึงด้วยค่ะครับขณะที่เรื่องของสุขภาพของทั้ง13คนที่ติดอยู่ภายในถ้ำหลวงแห่งนี้ก็สำคัญไม่แพ้กันนะครับโดยทางแพทย์เนี่ยเขามีความเป็นห่วงทั้ง13ชีวิตนะครับเรื่องของโรคผิวหนังแล้วก็น้ำกัดเท้าหลังจากที่ติดอยู่ภายในถ้ำมาเป็นระยะเวลานานแล้วโดยแพทย์หญิงมิ่งขวัญวิชัยดิษฐ์ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนังกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยนะครับว่าด้วยสภาพภายในถ้ำที่มีน้ำท่วมขังแล้วก็มีความชื้นการที่ทั้ง13คนติดอยู่ในถ้ำมานานขนาดนี้ทำให้เกิดความกังวลนะครับว่าจะเป็นโรคผิวหนังหรือว่าโรคน้ำกัดเท้าได้เพราะหากมีการแช่อยู่ในน้ำเป็นเวลานานผิวหนังจะเกิดอาการบวมแดงหนังลอกถ้าหากรุนแรงถึงขั้นผิวหนังมีรอยแตกอาจทำให้เชื้อโรคอย่างเช่นเชื้อแบคทีเรียหรือว่าเชื้อราแทรกซึมเข้าไปในผิวหนังจนนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนอื่นๆเพิ่มเติมได้นะครับนอกจากนี้ทางทีมแพทย์ยังกังวลว่าเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปภายในถ้ำก็อาจจะเป็นโรคน้ำกัดเท้าด้วยเช่นกันแล้วก็อาจจะร้ายแรงถึงขั้นติดเชื้อได้หากไม่ได้รับการพักเท้าซึ่งอาจนำไปสู่อันตรายร้ายแรงหรือว่าติดเชื้อในกระแสเลือดได้นะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้เป็นห่วงแค่
13ชีวิตที่ติดอยู่ในถ้ำเท่านั้นเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปปฏิบัติหน้าที่เองก็ต้องเป็นห่วงด้วยเช่นเดียวกันใช่ค่ะเพราะว่าโอ้โหต้องอยู่ในน้ำแช่น้ำแล้วก็ปฏิบัติการตลอด24ชั่วโมงแล้วก็มีการปฏิบัติอยู่ในถ้ำด้วยอันนี้เจ้าหน้าที่เขาก็เป็นห่วงแต่ว่าตอนนี้มีแพทย์สนามที่รอดูแลตลอด24ชั่วโมงเช่นเดียวกันค่ะส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่ตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.แม่สายเขามีการจัดระเบียบการก็คือในเรื่องของการจราจรบริเวณถ้ำซึ่งเมื่อวานนี้ก็มีการซ้อมแผนอพยพเรียบร้อยแล้วแหละแต่ว่าท่านผู้ว่าบอกว่ายังไม่พอใจเพราะว่ารถต่างๆที่มาจอดเนี่ยตรงนี้แหละค่ะเป็นอุปสรรคทำให้การเคลื่อนย้ายเนี่ยอาจจะล่าช้าได้นะคะซึ่งล่าสุดเขาก็มีการปรับแผนการจราจรใหม่ทั้งหมดแล้วนะคะโดยทาง Facebook ของสถานีตำรวจภูธรแม่สายได้มีการโพสต์ภาพแผนผังซึ่งก็เป็นจุดจอดรถอยู่ที่แม่สายการ์เด้นซิตี้และเส้นทางการเดินทางรอบๆบริเวณถ้ำหลวงจังหวัดเชียงรายนะคะเพื่อให้ประชาชนที่เดินทางผ่านไปผ่านมาบริเวณนั้นรวมถึงผู้ที่ประสงค์จะเดินทางเข้าพื้นที่สามารถเข้าใจได้ค่ะว่าควรใช้เส้นทางไหนแล้วก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงจุดไหนนะคะซึ่งจากแผนที่ดังกล่าวค่ะคุณผู้ชมดูไปพร้อมๆกันนะคะจะเห็นว่าจะมีการลากเส้นสีแดงซึ่งก็ทำเครื่องหมายระบุเอาไว้ว่าเป็นจุดสกัดถ้ำหลวง2จุดค่ะรวมทั้งจุดสกัดผาหมีด้วยจุดบริเวณนี้นะคะห้ามรถเข้าค่ะส่วนเส้นสีแดงตลอดทางก็คือห้ามผ่านแล้วก็ห้ามจอดรถยกเว้นนะคะรถที่ขนส่งที่ทางราชการจัดมาให้เท่านั้นขณะที่บริเวณถนนใหญ่เส้นนอกนะคะสามารถสัญจรแล้วก็ผ่านได้ตามปกติส่วนจุดที่จอดรถที่ประชาชนสามารถเข้าจอดได้ก็คือบริเวณแม่สายการ์เด้นซิตี้ซึ่งก็ไม่ไกลจากทางออกจากวัดบ้านจ้องนะคะโดยแผนที่ดังกล่าวค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.แม่สายก็บอกว่าเริ่มใช้แล้วนะคะตั้งแต่ช่วงเวลาตีห้าเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมานั่นเองค่ะ ครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นความคืบหน้าทั้งหมดที่เกิดขึ้นที่ถ้ำหลวงจังหวัดเชียงรายนะครับอย่างที่เราเน้นย้ำไปยังท่านผู้ชมว่าถ้ามีความคืบหน้ามีการแถลงเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ก็ดีหรือจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายก็ดีเราก็จะรีบตัดบรรยากาศไปที่ถ้ำหลวงจังหวัดเชียงรายเลยนะครับให้ท่านผู้ชมได้ทราบความคืบหน้ากันด้วยแต่ช่วงนี้เราพักกันสักครู่นึงก่อนนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อครับกะทิชาวเกาะขอบคุณจากใจแจกใหญ่3ล้านแจกทองคำทุกสัปดาห์พร้อมรุ่นรางวัลใหญ่รถยนต์ Toyota Yaris A-Type 2คันและอีกกว่า 1,000 รางวัลรวมมูลค่ากว่า3ล้านบาทเพียงแต่ด้านข้างกล่อง USP ที่มีโลโก้ชาวเกาะทุกชนิดส่งมาที่ตู้ปน19ปนฝหน้าพระรานกรุงเทพ10202หรือกล่องรับชิ้นส่วนตามร้านค้าตั้งแต่1มิถุนายน2561ถึง20ธันวาคม2561ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่กะทิชาวเกาะแจกใหญ่แจกจริงอัมพลฟู้ดสำรวจโลกอาทิตย์ที่1กรกฎาคมพบกับมรดกเลือด5กรกฎาคมปี2002เท็ดวิลเลียมส์ผู้โด่งดังของทีมเรซอกเสียชีวิตเพราะหัวใจวายเมื่ออายุ83ปีผมพูดเสมอว่าชีวประวัติของเท็ดวิลเลียมส์คือชีวประวัติเล่มเดียวนอกเหนือจากไบเบิลที่หลังจากตายแล้วมีอะไรให้อ่านเยอะกว่าเมื่อเท็ดตายทุกอย่างก็ประหลาดไปหมดสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปทำให้แฟนกีฬาทั่วไปต้องช็อกและทำให้ลูก3คนของเขาแตกคอกัน3ปีก่อนหน้านั้นบ๊อบบี้โจลูกสาวของเท็ดย้ายมาฟลอริดาเพื่ออยู่ใกล้กับพ่อบ๊อบบี้โจไม่มีส่วนร่วมกับสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่พ่อเธอเสียชีวิตทุกอย่างถูกจัดการไปหมดแล้วก่อนที่เธอจะรู้ว่าพ่อตายไม่มีใครในครอบครัวของเท็ดที่จะให้เขามาช่วงนี้ของการติดตามภารกิจค้นหาทั้ง13ชีวิตที่ติดอยู่ภายในถ้ำหลวงนะครับไปดูเรื่องราวของกำลังใจกันบ้างณตอนนี้กำลังใจจากคนไทยทั่วทั้งประเทศนะครับทั้ง70ชีวิตเนี่ยส่งไปถึง13ชีวิตที่ติดอยู่ภายในถ้ำหลวงก็ดีรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ยังคงปฏิบัติภารกิจกันอย่างต่อเนื่อง24ชั่วโมงนะครับล่าสุดคุณเกรซวรินทร์นักแสดงชื่อดังนะครับก็ประกาศออกมาเลยบอกว่า
จะมอบรองเท้าฟุตบอลของตัวเองให้กับน้องๆทุกคนแล้วก็จะยกทีมฟุตบอลของตัวเองเนี่ยไปดวลแข่งกับทีมหมูป่าอะคาเดมี่ด้วยนะครับโดยคุณเกรซบอกว่าณตอนนี้มีการติดตามข่าวสารเรื่องของทั้ง13ชีวิตอย่างใกล้ชิดอยากเป็นกำลังใจให้ไม่ใช่แค่ให้คนข้างในที่ยังออกมาไม่ได้แต่เป็นกำลังใจให้กับทีมงานจากหลายฝ่ายด้วยไม่ว่าจะจากประเทศไทยหรือว่าต่างประเทศที่ตอนนี้ระดมสัมภาระกำลังมาช่วยเหลือกันนะครับหรือว่าหลายคนที่มีการอยากจะยื่นมือเข้ามาช่วยคุณเกรซบอกว่าอยากให้เรื่องนี้จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งอยากให้ทั้ง13ชีวิตรวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกคนปลอดภัยนะครับตอนนี้เนี่ยคุณเกรซบอกว่ามีคนโหนกระแสเรื่องนี้เยอะคุณเกรซก็มองว่าเป็นเรื่องที่ไม่น่ารักสักเท่าไหร่จะโหนกระแสจะสร้างกระแสยังไงก็ไม่รู้แต่ว่าคนที่เอากระแสพวกนี้มาสร้างผลประโยชน์ให้กับตัวเองคุณเกรซก็บอกว่ามันไม่โอเคเลยนะครับส่วนตัวนะครับคุณเกรซก็อาจจะเรียกว่าก่อกระแสเหมือนกันแต่เป็นกระแสในทางที่ดีก็คืออยากเอาใจช่วยเชื่อว่าคนแบบนี้มีเยอะที่จะอยากให้กำลังใจกันแต่คนที่กำลังหวังผลประโยชน์จากเหตุการณ์เหล่านี้อันนี้เป็นเรื่องที่ไม่ดีอยากให้นึกถึงจิตใจของคุณพ่อคุณแม่ของเด็กด้วยอย่างข่าวปลอมที่เกิดขึ้นที่มีการแพร่สะพัดออกมามีการแชร์ต่อๆกันคุณเกรซก็มองว่ามันไม่ควรเกิดขึ้นแล้วก็ไม่เข้าใจว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรในช่วงภาวะวิกฤตแบบนี้นะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้คุณเกรซเองมีการทวิตนะฮะผ่าน Twitter ส่วนตัวบอกว่าจะให้รองเท้าฟุตบอลกับน้องๆด้วยถ้าหากน้องๆได้ออกจากถ้ำมาแล้วอันนี้เป็นสิ่งที่ตัวเองมีแล้วก็อยากจะแบ่งปันรู้สึกว่าน้องๆเหล่านี้เป็นทีมฟุตบอลแล้วตัวของคุณเกรซเองเนี่ยก็เป็นนักกีฬาฟุตบอลด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยนึกถึงภาพสมัยก่อนที่ตัวเองยังเป็นเด็กนะครับเป็นเด็กไปกับเพื่อนปั่นจักรยานไปเที่ยวที่ต่างๆนะครับพอนึกถึงสมัยนั้นก็รู้สึกถึงตอนที่ตัวเองกำลังลำบากและตอนนี้น้องก็กำลังลำบากเหมือนกันก็เลยอยากเป็นกำลังใจให้ตอนแรกนะครับก็บอกว่าจะมีการส่งรองเท้าของตัวเองไปให้นะครับแล้วก็อาจจะมีโอกาสที่จะยกทีมไปเตะฟุตบอลด้วยกับทีมหมูป่าอะคาเดมี่พี่เกรซนะฮะท้าชนเลยบอกว่าอยากเจอทีมหมูป่าอะคาเดมี่เหลือเกินจากทีมสตาร์ไรเดอร์ของพี่เกรซเองนะฮะนี่ทางน้องได้รู้รับรองว่าต้องดีใจแน่ๆเลยนะคะส่วนอีกหนึ่งคนดังค่ะพี่ตูนอธิวราที่น้องๆก็เคยไปร่วมวิ่งกันด้วยเมื่อปลายปีที่แล้วล่าสุดนะคะพี่ตูนเขาก็มีการโพสต์ผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวค่ะเป็นภาพของน้องๆทีมหมูป่านี่แหละค่ะที่ร่วมวิ่งนะคะพร้อมกับข้อความระบุใต้ภาพด้วยบอกว่าขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับน้องๆทีมหมูป่าสู้ๆและอดทนและขอส่งกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคนที่กำลังทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่กันอย่างเต็มที่เพื่อพาน้องกลับบ้านอย่างปลอดภัยแล้วก็มีภาพด้านล่างด้วยนะคะบอกว่ารูปนี้เป็นรูปปลายปีที่แล้วที่น้องๆทีมหมูป่าได้มาร่วมวิ่งในโครงการ9คนละ9ไปกับพวกเราด้วยที่แม่สายนี่ค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกำลังใจตอนนี้ทุกคนก็รอน้องๆต้อนรับออกมาจากถ้ำกันอยู่นะมีหลากหลายหน่วยงานที่รอต้อนรับด้วยเช่นเดียวกันค่ะจริงๆแล้วถ้าหากว่าทั้ง13ชีวิตเนี่ยนะครับออกมาจากถ้ำหลวงแห่งนี้ได้ก็อยากจะถามแรงบันดาลใจในการตั้งชื่อทีมเหมือนกันนะเพราะว่าหมูป่าเนี่ยเป็นความหมายของชื่อพี่ตูนใช่อาทิวราก็แปลว่าหมูป่าเหมือนกันหรือว่าทีมนี้อาจจะมีแรงบันดาลใจมาจากชื่อจริงของพี่ตูนเป็นไปได้หรือไม่นะครับรอให้ทั้ง13ชีวิตออกมาชี้แจงแถลงไขกันแล้วกันนะครับส่วนเรื่องราวของข้อคิดดีๆที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์นี้ทางด้านของ Facebook พระครูนิรมิตวิทยากรวัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโนตำบลแม่นาวางอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงใหม่นะครับขออภัยที่อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการโพสต์ข้อความที่น่าคิดเกี่ยวกับกรณีของนักฟุตบอลทั้ง13ชีวิตพลัดหลงอยู่ภายในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนแห่งนี้ตั้งแต่เมื่อวันเสาร์ที่23มิถุนายนโดยมีการโพสต์ข้อคิดไว้อย่างน่าสนใจนะครับบอกว่าถ้าจะวิเคราะห์ตามรูปการเวลาที่พวกเด็กๆเข้าไปในถ้ำก็ห้าโมงเย็นแล้วเวลามีไม่มากพอที่จะถือโอกาสเข้าไปเที่ยวในถ้ำลึกๆได้และไม่ได้มีอุปกรณ์เดินถ้ำพกติดตัวไปด้วยมีเพียงแค่ขนมขบเคี้ยวที่ซื้อไปกินเล่นเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเพราะฉะนั้นเด็กๆคงอาจจะคิดว่าเข้าไปเที่ยวดูอะไรเท่าที่พอจะมองเห็นแล้วก็จะกลับออกมาอาจจะมีคนบางกลุ่มนะครับที่ยังไม่เคยเข้าไปก็เลยอยากจะเข้าไปดูให้ลึกกว่านี้ประกอบกับอาศัยว่าเป็นคนในพื้นที่ที่เคยเข้าไปสำรวจกันมาแล้วก็เลยไม่ได้สนใจป้ายห้ามเข้าที่ทางอุทยานติดไว้อยู่หน้าถ้ำคิดว่าติดป้ายไว้อย่างนั้นเองไม่ได้ห้ามไม่ได้กวดขันนะครับเพราะว่าตามความเข้าใจแล้วเนี่ยการเที่ยวถ้ำในหน้าฝนเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่เน้นย้ำมาตลอดนะครับว่าไม่ควรนะฮะ
ที่จริงปัญหามันเกิดขึ้นก็เพราะเด็กๆฝ่าฝืนข้อห้ามของทางอุทยานที่ต้องให้เจ้าหน้าที่อุทยานพาเข้าไปและต้องไปในเวลาที่กำหนดแต่ใน Facebook นี้บอกว่าพูดเวลานี้ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะเหตุการณ์ได้เกิดขึ้นไปแล้วสังคมจึงมองข้ามจุดนี้ไปแต่ไปโฟกัสที่การช่วยชีวิตของเด็กๆซึ่งสำคัญมากกว่าที่จะมาตำหนิติเตียนกันขอให้ช่วยชีวิตเด็กๆออกมาให้ได้ก่อนส่วนการตำหนิโทษนั้นค่อยมาว่ากล่าวกันทีหลังอย่างไรก็ตามนะครับจำเป็นต้องชี้ให้เห็นถึงโทษของการฝ่าฝืนข้อห้ามซึ่งอาจเป็นเหตุสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นได้อย่างมากมายใครๆก็จงอย่าได้ถือเอาเป็นเยี่ยงนั้นนะครับนี่ไม่ใช่ตัวอย่างที่ดีซึ่งเป็นประเด็นหนึ่งที่ต้องทำความเข้าใจกับคนในสังคมไม่ใช่ว่าจะไปยกย่องให้คนกระทำผิดข้อห้ามกลายเป็นฮีโร่ของประเทศอย่างที่มีการยกยอจนเกินกว่าเหตุในขณะนี้ส่วนการที่เด็กๆเข้าไปในถ้ำแล้วกลับออกมาไม่ได้จึงจำเป็นต้องระดมสรรพกำลังเท่าที่มีเพื่อช่วยชีวิตเด็กๆอย่างเร่งด่วนเพราะมีเวลาจำกัดนะครับเนื่องจากเด็กๆอาจขาดอาหารและน้ำก็เลยเกิดเป็นมหากรรมกู้ภัยอันยิ่งใหญ่ที่ท้าทายนักกู้ภัยระดับโลกต่างก็พากันมาให้ความร่วมมือในการที่จะช่วยเหลือชีวิตของเด็กๆให้หลุดพ้นจากเงื้อมือของพระยามัจจุราชให้ได้แต่สังคมก็ไม่ควรลืมความสำคัญของกฎระเบียบจนถึงกับปล่อยปละละเลยเพราะมันเป็นเหตุที่ป้องกันภัยพิบัติทั้งปวงมิฉะนั้นก็อาจจะเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีกซ้ำสองซ้ำสามซ้ำสี่ไปเรื่อยๆไม่มีสิ้นสุดและกฎระเบียบก็จะหาคนปฏิบัติตามไม่ได้จะอ้างเอาภาวะฉุกเฉินมาทำลายกฎระเบียบไปเสียทุกสิ่งทุกอย่างหาสมควรไม่นะครับนี่คืออีกหนึ่งข้อคิดอีกหนึ่งด้านจากพระครูนิรมิตวิทยากรวัดป่าดอยแสงธรรมนะครับท่านก็โพสต์ข้อความเตือนใจเอาไว้นะฮะเพราะฉะนั้นมองเรื่องนี้อย่าเป็นกลางจุดเริ่มต้นคืออะไรแล้วนำพาไปสู่อะไรคิดเท่านี้ก็พอแต่ว่าบางคนเนี่ยนะตอนนี้คือโฟกัสไปที่การช่วยเหลือของน้องๆอย่างเดียวอย่างอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของท่านรองผบ.ตร.ท่านศิวราที่ลงพื้นที่ไปแล้วก็มีการไปถามหาใบอนุญาตถามหาว่าต่างๆใบอนุญาตในการบินโดรนเนี่ยมีไหมหรือว่าการเจาะบ่อบาดาลได้รับอนุญาตหรือยังอะไรยังไงท่านก็ไปในฐานะของผู้รักษากฎหมายแต่บางคนนะครับบางคนเนี่ยดูคลิปไม่จบดูแต่พาดหัวข่าวไม่ได้ดูคลิปเต็มๆว่าเหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นแล้วก็มาวิพากษ์วิจารณ์กันนะครับเพราะฉะนั้นเรานะฮะก็ในฐานะเป็นสื่อมวลชนอยากจะกราบเรียนไปยังท่านผู้ชมว่าคือจะดูอะไรนะฮะจะตัดสินอะไรเนี่ยให้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนให้รอบคอบก่อนใช่ค่ะให้รอบด้านด้วยเพราะว่าทุกคนก็ต่างมาเชื่อแหละว่ามาด้วยหัวใจที่แท้จริงแล้วก็มาช่วยน้องๆทั้ง13คนค่ะเช่นเดียวกับผลของซุปเปอร์โพลนะคะเขาก็ได้มีการสำรวจณเวลานี้บอกว่าตอนนี้โอ้โหคนไทยเป็นน้ำหนึ่งน้ำใจเดียวกันเลยค่ะจากเหตุการณ์ในภารกิจการค้นหาทั้ง13ชีวิตนะคะโดยมีการสำรวจความสุขมวลรวมของประชาชนในด้านต่างๆค่ะพบว่าขณะนี้ได้คะแนนไปถึง 9.34 จากคะแนนเต็ม10นะคะและเมื่อเห็นภาพความช่วยเหลือเกื้อกูลกันของคนไทยที่มีการช่วยค้นหาทั้ง13คนคือพอโพเขาไปถามว่าถามถึงความเห็นต่อการให้ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจะเป็นแหล่งเรียนรู้สิ่งดีๆของประเทศของประชาชนซึ่งจากผลสำรวจนะคะก็พบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 92.2 บอกว่าเห็นด้วยค่ะแล้วก็มีเพียงร้อยละ 7.8 เท่านั้นที่บอกว่าไม่เห็นด้วยส่วนเมื่อถามว่าภาพความทรงจำด้านต่างๆที่ควรแสดงให้กับประชาชนในอนาคตเพื่อจะได้เรียนรู้การช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงในโพนะคะก็มีการสำรวจค่ะบอกว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 78.9 ระบุว่าเป็นภาพของความเป็นน้ำหนึ่งน้ำใจเดียวกันของคนในชาติที่ตอนนี้ก็ช่วยเหลือเด็กๆทั้ง13คนรองลงมานะคะร้อยละ 75.7 ระบุว่าเป็นภาพเรื่องราวที่บอกเล่าเชิงประวัติศาสตร์ของถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนและร้อยละ 63.5 บอกว่าเป็นภาพแสดงในเรื่องของความเชื่อความศรัทธาและความหวังของประชาชนส่วนร้อยละ 63.1 ค่ะระบุว่าเป็นภาพที่แสดงทัศนคติที่ดีนะคะของคนไทยและก็ชาวต่างชาติที่มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันและร้อยละ 60.8 ระบุว่าภาพที่เห็นก็คือข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ชั้นผู้น้อยทุกระดับทุกประชาชนทุกคนเนี่ยตอนนี้ก็คือทุ่มเทเหน็ดเหนื่อยด้วยจิตอาสาสามัคคีเพื่อภารกิจค้นหาเด็กๆทั้ง13คนค่ะนอกจากนี้นะคะประชาชนส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 90.1 ระบุด้วยว่าหน่วยงานรัฐควรที่จะปรับปรุงเส้นทางถนนให้สะดวกและก็ปลอดภัยในการเดินทางเพื่อไปเรียนรู้ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนสำหรับประชาชนทั่วไปในอนาคตด้วยหลังจากเหตุการณ์นี้มีการค้นหาเสร็จสิ้นแล้วด้วยค่ะครับ
เพราะฉะนั้นผมจะพาท่านผู้ชมไปชมภาพนะครับเรื่องของการสูบน้ำซึ่งต้องบอกเลยว่านี่คือภารกิจหลักนะฮะภารกิจหลักของหน่วยซีลนะครับที่ต้องการนะฮะให้มีการสูบน้ำพร่องน้ำออกให้มากที่สุดเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินหน้าเข้าไปแล้วก็ค้นหาทั้ง13ชีวิตที่คาดว่าน่าจะติดอยู่ในโถงใหญ่พัทยาบีชนั่นเองนะฮะมีการร้องขอว่าขอให้ระดมสูบน้ำออกให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วก็เป็นภาพของเครื่องสูบน้ำพญานาคขนาดใหญ่นะฮะที่ตอนนี้กำลังดำเนินการอยู่นะครับสูบน้ำพร่องน้ำออกจากถ้ำจุดไหนตรงไหนที่สามารถเจาะได้สูบได้นะครับตอนนี้ก็กำลังที่จะเร่งดำเนินการกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่ดีในการช่วยเหลือกันติดตามทั้ง13ชีวิตกันต่อไปนะครับบอกว่าเครื่องสูบน้ำนี้มาจากนครปฐมเลยนะแล้วก็ตั้งใจที่จะมามุ่งมั่นมากบอกว่าถ้าเกิดว่าไม่เจอก็ไม่กลับบ้านด้วยครับค่ะวันนี้นะคะหมดเวลาสำหรับภารกิจการติดตามทั้ง13ชีวิตแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถเกาะติดสถานการณ์ได้ตลอดทั้งวันทางช่องนิว18นะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณเสื้อผ้าจากเอโร่ค่ะช่วงนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบประสบการณ์ใหม่กับสารคดีและข่าวเต็มอิ่มตลอดทั้งวันที่นิว18